คะ they are friends นอกจากนักเรียนในภาพนี้เป็นเพื่อนกันแล้วนะนอกจากนักเรียนในภาพนี้เป็นเพื่อนกันแล้วใครคุยอ่ะใครคุยเดี๋ยวอ๋อไม่ได้คุยขอโทษทีเขาจะอ่านเดี๋ยวคุณว่าให้ไปอ่านหน้าห้องเดี๋ยวว่าให้ไปอ่านหน้าห้อง they are friends นอกจากนักเรียนในภาพนี้เป็นเพื่อนกันแล้วเด็กในภาพนี้ทั้ง boy and girl เป็นนักเรียนนักเรียนภาษาอังกฤษว่าอย่างไรstudent และจะบอกว่าเขาทั้งหลายเป็นเด็กนักเรียนและจะพูดประโยคว่าอย่างไรดีว่าไงนะคะ they are students they are students อ้าวเขียนประโยคลงไปเลยเริ่มเข้าใจแล้วนะคุณว่าจะไล่ไปเรื่อยอ่ะ they are student they are student s t u d e n t s เติม s ด้วยเห็นไหมเริ่มเรียนรู้ในรูปของประโยคนะคะและเดี๋ยวจะให้จำว่า they are girls they are boys they are friends they are students ในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนกลุ่มเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่ง they are girls เขาทั้งหลายเป็นเด็กผู้หญิง they are boys เขาทั้งหลายเป็นเด็กผู้ชายทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนี้อยู่โรงเรียนเดียวกันก็กลายเป็นอะไรกันเพื่อนกันก็เป็น they areFriends เป็นเพื่อนกันก่อน They are friends เขาทั้งหลายเป็นเพื่อนกันปรากฏว่าทั้งหญิงและชายนอกจากจะเป็นเพื่อนแล้วเขายังเป็นเด็กนักเรียนด้วยก็เป็น They are students They are students ให้พึงสังเกตไว้ว่าเดี๋ยวมีคนคุยเดี๋ยวมีคนอธิบายแทนครูมอสเดี๋ยวครูมอสจะลบกระดานครูมอสไม่รอแล้วนะจดเสร็จเดี๋ยวครูมอสลบเลยเดี๋ยวใครช้าไม่รอเพราะฉะนั้นให้พึงสังเกตว่าในกรณีที่มีคนหลายคนนะเราใช้ they ดูนะคะ they นั้นแทนหมายถึงเขาทั้งหลายน้องกลุ่มน้องกลุ่มหนึ่งน้องกลุ่มหนึ่งแฮกน้องแฮกเขาให้เขียนไปท่องไปที่เขียนไปคุยไปเดี๋ยวเพื่อนเขาไม่ได้ยินอ้าวดูนะ they นะคะใช้แทนเขาทั้งหลายแล้ว they นั้นใช้กับ are they are ใช้ they is ไม่ได้นะใช้ they are จำไว้เลยใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ girls boys friends students ก็คือใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์คือมากกว่า1 นะคะเพราะฉะนั้นผ่านไปนะโอเค do you understand yes ใครไม่เข้าใจมีไหมต่อไปกลับไปที่สไลด์นะกลับที่สไลด์ทีนี้เรามาดูนี่จะใกล้ตัวเราเข้าไปแล้วเมื่อกี้เราเรียนถึงคนอื่นเราเรียนถึงเขาทั้งหลายนี่มาใกล้ตัวแล้วอันนี้ก็เป็น they are students นะ they are students นะ they are students เขาทั้งหลายเป็นนักเรียนอันนี้ไม่ต้องจดนะประโยคนี้ไม่ต้องจดเพราะเราจดแล้วต่อไปอันนี้ก็เป็น they are friends เขาทั้งหลายเป็นเพื่อนกันนะก็ไม่ต้องจดเพราะประโยคนี้เราจดไปแล้วในตัวอย่างเมื่อกี้นี้แต่เอายกตัวอย่างมาให้ดูต่อไปอันนี้ my friend ใกล้ตัวมาแล้ว my friend ก็คือเพื่อนของฉันนักเรียนมีไหมถ้าเรียนพูด my friend ก็เป็นเพื่อนของใครท่านเรียนพูดคำว่า my friend ทุกคนพูดพร้อมกัน my friend อีกครั้งหนึ่ง my friend ถ้าเมื่อใดนักเรียนพูดคำว่า my friend ก็แสดงว่าเพื่อนของนักเรียนถ้าครูมอสพูด my friend ก็คือเพื่อนของฉันคำว่า my ดูนะคะดูเลยเดี๋ยวนักเรียนจะต้องฝึกเขียนประโยคตัวเองแล้วพูดด้วยนะน้องสุนิสาดูด้วยไม่ต้องอธิบายเพื่อนฟังครูมอส my ตัวนี้นะคะ friend แบบว่าเพื่อน my friend เพื่อนของฉันมีคนเดียวในภาพนี้มีคนเดียวคุณครูยุคคนทอนนะคะ my friend my แสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าของฉันเพราะฉะนั้น my friend ก็คือเพื่อนของฉันถ้า my friend แปลว่าเพื่อนของคุณได้ไหมถ้าเพื่อนของคุณจะพูดว่าอย่างไรyour friend นะคะ your friend เดี๋ยวจะสอนให้ตอนนี้ยังไม่สอนก่อนนะคะดู my friend ดูใกล้ตัวก่อนอ้าวต่อไปอันนี้ก็เป็น my friends นะ my friend เหมือนกันแต่เมื่อกี้มีคนเดียวคราวนี้มีมากกว่า1คนสังเกตคำว่า friend คุณว่าเติม s เมื่อกี้คำว่า friend เมื่อกี้ไม่มี s เป็น singular เป็นคำนามเอกพจน์คือมีเพื่อนคนเดียวแต่อันนี้ my friend เติม sแสดงว่า friend คำนี้เป็น plural เป็นพหูพจน์มีเพื่อนมากกว่า1คน my friend เพื่อนของฉันนะหลายคนนะ my friend นะคะเพื่อนนะนอกจากจะเป็นเพื่อนแล้วยังเป็น teacher นะ my teacher นะคะคนนี้เป็นครูของฉันต
่อไปนี่ก็เป็นอะไร my friend เห็นไหมคะ my friend ถามว่า friend คำนี้เติม s ไหม my friend คำนี้เติม s หรือไม่เติมเติมเพราะว่าเพื่อนของฉันมีมากกว่า1คนนะคะก็เป็น we are teacher นะคะเราเป็นครูพวกเราเป็นครูใกล้ตัวมาแล้วเห็นป่ะนักเรียนไม่ต้องเขียนประโยคนี้นะเพราะว่านักเรียนไม่ใช่เป็นครูนะ we are teacher ถ้าเป็นนักเรียนล่ะนักเรียนไม่ได้เป็นครูนักเรียนจะบอกว่าพวกเราเป็นนักเรียนเรียนจะเขียนว่าอย่างไร we are student we are student อ้าวเขียนลงไปบนกระดานครูวัดเขียนให้ดู we นักเรียนดูตามเลย we are แต่เปลี่ยนคำว่า teacher เป็น student we areA R E V R student พวกเราเป็นนักเรียน T S T U D E N T เติม S ด้วยเพราะว่าพวกเรานั้นหลายคนนักเรียนเขียนประโยคนี้ We are เปลี่ยนจาก teacher เป็น student ครูมอสเขียนให้ดูแล้วบนกระดานเดี๋ยวใครไม่เสร็จในชั่วโมงโอ้ลืมถามไปว่าใครไม่ได้เอาสมุดพื้นฐานมาวันนี้ใช้พื้นฐานนะจ๊ะมิได้ใช้เพิ่มเติมนะจ๊ะเดี๋ยวใครใช้ผิดครูมอสจะทำโทษนะจ๊ะทำโทษให้เขียน100บรรทัดหรือ100คำดีป่ะอ้าวดูเลย we are teacher พวกเราเป็นครูนะคะ we are teacher ต่อไป we are friends we are friend นะคะพวกเราเป็นเพื่อนกันเขียนว่าอย่างไรเขียนไปเลย we are friends ประโยคที่2เดี๋ยวนักเรียนจะได้พูดได้ที่ครูมอสให้เขียนเนี่ยเน้นให้นักเรียนพูดได้เขียนได้ we areโอ้ยคุณครูบอกว่าคุณครูไปทางบอกครูมอสสอนเร็วไปแล้วโอเคขอโทษทีนะคะ sorry เดี๋ยวจะสอนให้ช้าคนอีกหน่อยหนึ่ง we are friends we are friends ถ้านักเรียนจะบอกว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันจะเขียนประโยคไร ประโยคอย่างไรเขียนว่า we are friends พวกเราเป็นเพื่อนกัน we are friends f r i e n d เติม s ไปด้วย s s after d เติม s หลังตัว dWe are friends พวกเราเป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นไหนลองบอกที่พวกเราเป็นเพื่อนกันพูดว่าอย่างไรพร้อมกัน1 2 3เงียบไหนลองบอกที่พวกเราเป็นเพื่อนกันพูดว่าไงเอาใหม่ค่ะ1 2 3 We are friends เอาใหม่ค่ะ We are พวกเราเป็นนักเรียนค่ะWe are student พวกเราเป็นนักเรียนเอาใหม่ค่ะ We are student พวกเราเป็นเพื่อนกัน We are friends We are friends นะคะอย่าลืมเติม S ด้วยนะคะอ้าวต่อไปเมื่อกี้เรารวมกลุ่มนะเมื่อกี้เรารวมกลุ่มนะกลุ่มเราทั้งหมดพวกเราของพวกเราต่อไปดูต่อพร้อมยังเสร็จยังคะเสร็จยังใครยังไม่เสร็จบ้างประโยคนี้ we are friends นะคะอ้าวต่อไปดูต่ออันนี้ก็เป็น we are friends ไม่ต้องเขียนแล้วนะประโยคนี้เหมือนประโยคที่แล้ว we are friends เราเป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะเป็นครูเป็นนักเรียนก็เป็นเพื่อนกันได้นะเป็นพี่ช่างเทคนิคช่างนิเชียลก็เป็นเทคนิเชียลก็เป็นเพื่อนกับเราได้นะเราถือว่าเราอยู่ห้องเดียวกันนะคะอ้าวต่อไปเรามาดูอันนี้อันนี้ we are friendsWe are friends เราเป็นเพื่อนกันอันนี้ครูมอสพูดพวกเราเป็นเพื่อนกันนะเพราะว่ามีครูมอสอยู่ในนั้นด้วยเห็นเปล่า we are friends พวกเราเป็นเพื่อนกันนะไม่ว่าจะเป็นโรบินเป็นไซนัคเป็นชยาฮันนะคะเป็นแม็กกี้เบกกี้นะคะแล้วก็ดาริงนะคะก็ทั้งหมดนี้เป็นเพื่อน we are friends เราเป็นเพื่อนกันพวกเราเป็นเพื่อนกันนะคะอ้าวต่อไปอันนี้ก็เป็น they are my friend เข้ามาใกล้ตัวแล้วเขาทั้งหลายเป็นเพื่อนฉันนะ they are my friend เริ่มแสดงความเป็นเจ้าของและคนในภาพนี้ไม่ได้เพื่อนของนักเรียนนะแต่เป็น my friend เป็นเพื่อนของคุณครูมอสเพราะครูมอสพูดเอง they are my friend เขาทั้งหลายเป็นเพื่อนฉันมีใครบ้างมีแอนมีดาริงแล้วก็มีโจแอนคนผมสีทองนั่นชื่อโจแอนนะคะแล้วก็มีครูมอสอยู่นะคะก็เป็น they are my friend เขาต้องหลายเป็นเพื่อนฉันนะเป็นเพื่อนของครูมอสเองนักเรียนไม่ต้องเขียนประโยคนี้ต่อไปดูต่อเสร็จยังคะประโยคเมื่อกี้เสร็จยังเสร็จแล้วอ้าวเรามาดูอันนี้ว้าว
คราวนี้แหละใกล้ตัวมาอีกนิดหนึ่ง She is my friend. She is my friend. She is my friend. หล่อนเป็นเพื่อนของฉันเดี๋ยวจะพูดแล้วครูวัดขออาสาสมัคร2คนเอาผู้หญิงก่อนเอาผู้หญิง1คนขอผู้หญิง1คนนักเรียนเท่านี้แหละวอลันเทียร์ขอ1คนค่ะวันเกิร์ลเร็วว่าไงคะ Come here In front of มาหน้าห้องเลยค่ะผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงชี้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 ฟังให้ดีชี้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 ค่ะชี้ขอผู้หญิงเดี๋ยวก่อนผู้ชายรอแป๊บหนึ่งยังไม่ถึงคิวนะลาวินขอผู้หญิงใครก็ได้หนึ่งคนออกมามาเลยออกมาเลยมาโอเคเก่งมากนักเรียนเดี๋ยวค่อยเขียนประโยคนี้นะนักเรียนดูก่อนเดี๋ยวนักเรียนจะได้เขียนได้อ้าวดูนะคะตอนนี้เดี๋ยวมีเพื่อนมาเรียนกับครูมอสแล้วเดี๋ยวครูมอสถามนิดนึงเดี๋ยวครูหาไมค์ก่อนเอ๊ะไมค์ลอยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ้ออยู่นี่โอเค What is your name นักเรียนฟังนะฟังเลยว่าครูมอสทักเขาเนี่ยครูมอสถามเขา What is your name My name is Airada ครูมอสถามว่าคุณชื่ออะไรเขาบอกว่า My name is ดังๆค่ะไอราดา My name is ไอราดาเขาบอกเขาชื่อไอราดาไอราดาไอราดา boy or girl เป็นผู้ชายหรือเป็นเด็กเป็นผู้เด็กผู้ชายหรือเป็นเด็กผู้หญิงตรงนี้นะจ๊ะน้องจ๋าน้องจ๋า listen carefully and look at me ไม่ได้ฟังเลย4คนเนี้ยเดี๋ยวครูมอสจะให้ออกมาพูดแทนครูมอสตอนนี้ยังไม่ได้เขียนประโยคนะเดี๋ยวจะให้เขียนประโยคที่ให้ดูในสไลด์เมื่อกี้แต่ว่ามาฟังอภิบาลก่อนตอนนี้มีเพื่อนมาอยู่กับคุณครูนะคะคุณครูถามว่า What is your name My name is Ayla พูดให้มันดังๆเพื่อนจะได้ยิน My name is Ayla เขาบอกว่า My name is Ayla แสดงว่าเขาบอกว่าฉันชื่อ Ayla ฉันนี่หมายถึงตัวเขานะเพราะว่าเขาพูด My name is Ayla ครูมอสถามว่า Ayla is a girl or boy เขาเป็นเด็กผู้หญิง